นกับติดตั้งนี่ครับเจ้ารางนี่เจ้ารางอันอีกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับครับหลังจากเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำสมทั้งสีอะไรเสร็จแล้วนะการที่เรามาใส่รางเนื่องจากว่ามันเป็นตู้เก็บข้าวสารนะครับอันใหญ่นะฮะน้ำหนักที่ต้องรับอาจจะมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้รางอันใหญ่นะครับติดตั้งรางกันก่อนนะครับก็ติดไว้ท้ายนะเนื่องจากว่าโครงสร้างไม้อยู่ตรงนี้ไม้หลักนะครับมีงั้นมันจะรับน้ำหนักไม่ได้ทีนี้ผมก็กะไว้แล้วกันนะครับสัก2เซนนะฮะ2เซนครับอันนี้เป็นสว่านอันนี้ประสงค์เนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้นะซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่างที่ควรมีนะคะเราจะเริ่มรีวิวให้เก็บตั้งเบรกเยอะนะครับตั้งเบรกไปนิดหน่อยซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่างที่ควรมีนะคะเราจะเริ่มรีวิวให้เก็บตั้งเบรกเยอะนะครับตั้งเบรกไปนิดหน่อยมีกี่รูสามอ่ะมีสามรูอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่คะนุก็ลืมอ่ะอันนี้ลายอันนี้300กว่าบาทโอ้แพงเนาะแพงไหมอันนี้มันอันใหญ่มันจะมีอันใหญ่กับเล็กเล็กมัน200กว่าบาทเป็นแบบลูกปืนลื่นเราทำไปงบประมาณเท่าไหร่ได้กล่องนึงตัวนี้ไม่น่าจะแพงที่สุดของมันก็คือไอ้เนี่ยอย่างอื่นคือถูกอ่ะอย่างอื่นไม้นี่อะไรเลยแต่ถ้าไปจ้างทำนี่คือแพงมากนะก็คิดง่ายๆกันละกันมันเป็นครับเรื่องหลังสไลด์มาครับสลับเองนะโยกของคุณดึงออกเลยตั้งไม่ใช่ไม่ใช่สลับสองเซนสองไม่ใช่เหรอเออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ